สวัสดีครับคุณู้ฟังทีรักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวว่าเจ๊งกับเจา้าตั้งคําถาม4ข้อถึงปิยบุตรหลังอวดภูมิชี้ช่องกฎหมายพาทักษิณกลับบ้านเนื้อหาใจความนะครับนายนิพิษอินทรส,สมบัติได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กนะครับโดยให้หัวข้อว่าเจงกับเจา้าเนื้อหาใจความเนยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ นิพิษบอกว่าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลแนะนําวิธีที่จะนําคุณทักษินกลับบ้านโดยไม่ติดคุกเนี่ยนะครับความจริงในฐานะนะักกฎหมายตัวเล็กๆคนหนึ่งผมก็ติดตามความเห็นทางกฎหมายของคุณปิยบุตรมาโดยตลอดนะครับต้องรับสภาพแบบไม่อายครับว่าผมไม่เข้าใจในความเห็นอันลึกซึ้งทางกฎหมายของอาจารย์ปิยบุตรจริงๆนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ต้องรับผมเป็นรู้สิก์นะครับ เพราะว่าผมคงโง่เกินกว่าที่จะไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ได้แต่บอสอาจารย์ช่วยตอบคําถามกับนักกฎหมายโง่ๆแบบผมสัก2อข้อก่อนแล้วกันนะครับข้อที่1ถ้าเนี่ยถ้ากย์าารย์คิดว่าให้ยกเลิกผลพวขงของการยึดอํานาจในปี2องพแล้วทุกคนก็กลับไปตั้งต้นกันใหม่นี่นะครับนั่นคือต้องดําเนินคดีกับพลเอกสุนทิบุญยรัตกลินผู้ยึดอํานาจ ล้วก็ทําให้คำพิพากษาที่ลงโทษคุณทักษิณสิ้นผลไปโดยเริ่มต้นกระบวนการพิจารณากันใหม่คําถามของผมเนี่ยนะครับคืออาจารย์ไม่คิดจะเผื่อแผ่ไปถึงจอมพลปอบัง้งเหรอครับจอมพลสริทธ์ก็ได้ครับหรือว่าจอมพลถนอมหรือไม่กับจอมพลประภาสเนี่ยไม่คิดจะเผื่อแผ่ไปบ้างหน่อยเหรอครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ยึดอํานาจเข้ามานะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็ถูกยึดอํานาจต่อๆกันมาแถมยังโดนยึดทรัพย์โดยใช้อํานาจพิเศษตามมาตรา17ไม่ต้องขึ้นศาลทั่วไป เมื่อความคิดของอาจารย์เนี่ยดีเลิศประเรสริฐศรีอาจารย์มีเหตุผลอะไรที่ไม่ส่งผลบุญนี้เพื่อแผ่ไปถึงจอมพลปอจอมพลสนดิ์จอมพลถนอมและก็จอมพลประพาทด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเลือกปฏิบัติเพื่อคุณทักษิณหรือเปล่านะครับนี่เป็นคาถามข้อที่1ข้อที่2ครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าอาจารย์คิดจะช่วยเฉพาะคุณทักษิณชินธวัตนเนี่ยอาจารย์จะไม่ใจดําไปหน่อยนะครับ อาจารย์ไม่คิดจะช่วยคุณสุเทพเทือกสุบรรและก็กลุ่มกปปสซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนยังติดคุกอยู่หลังจากการยึดอานาจนะครับแล้วก็ยิ่งจะเอาพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็มีแกนนากปปสหลายคนเนี่ยไปอยู่ในพักนี้แล้วก็ไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยด้วยเนี่ยอาจารย์จะใจดําให้ทักษิณเนี่ยรอดคุกแล้วก็ให้กปปสติดคุกแค่นั้นเหลยครับถ้าเกิดคิดได้แค่นี้เนี่ยอาจารย์จะไปสอนลูกศิษย์ว่ายังไงครับว่าให้เฉพาะทักษิณเท่านั้นที่รอดคนอื่นไม่เกี่ยยวอย่างนนัันเ้เรคบ นี่เป็นคำถามข้อที่2คำถามข้อที่3ครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมาต้องออกเป็นกฎหมายเท่านั้นแหละครับไม่ว่าจะเรียกชื่อกฎหมายนิรโทษกรรมหรือว่ากฎหมายขวัญใจทักษิณหรือกฎหมายอะไรก็แล้วแต่จะให้กปปสยกมือให้ทักษิณหลุดตัวเองติดคุกผมว่าสงสารกปปสเขาหน่อยเถอะครับเขาอุตส่าห์แบกหน้าขอเพื่อนรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็ควรจะมีน้ำใจกับเขาสักหน่อยนึง ไม่ใช่ไปหาวิธีให้เขารอดคุกหน่อยหรอครับเมื่อเขาร่วมรัฐบาลกันแล้วทุกอย่างมันควรจะวินวินสิครับคือเจ๊งกับเจ้ากันไปประชาชนหรือก็ช่างประชาชนสิครับอย่าไปเชื่อเขาเองนี่นี่เป็นข้อที่สามคำถามข้อที่สี่ข้อนี้จริง,รงๆไม่ได้เป็นคาถามหรอกครับแต่ว่าเป็นข้อสรุปของผมเองในเมื่อเพื่อไทยกับกปป,ปสเขาจับมือกันตั้งรัฐบาลถ้าจะเรียกให้โก้ว่าเป็นการก้าวข้ามความขัดแยง้งหรือจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมเรียกว่าคือรัฐบาลฉบับแหกตาประชาชนก็แล้วกันนะครับอาจารย์ก็ควรสถาปนาเป็นกุญสือกฎหมายอยู่เบื้องหลังรัฐบาลโก้จะตายไปครับอ่ะสุดท้ายครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดหมกมุ่นจะล้างผลพวงก,การยึดอํานาจมาตลอดและอาจารย์ก็ไม่ลองย้อนกลับไปลบล้างผลพวงก,การยึดอํานาจเมื่อปีพุทธศักราช2475ด้วยเหรอครับ เพราะถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นได้เนี่ยพระมหากษัตริย์จะกลับมามีอำนาจเต็มเปี่ยมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเลยนะครับอาจารย์ครับ